วัสดีค่ะพี่เจเจ้าของร้านอิ่มเอมเปรมปรีกาแฟสดค่ะวันนี้มีเมนูมอคค่ามิ้นท์มาฝากค่ะเป็นเมนูมอคค่าที่ทำจากเนสกาแฟนะคะขนาดแก้ว22ออนค่ะก็จะมีรสเค็มๆของกาแฟนะคะแล้วก็หอมกลิ่นมิ้นท์ชื่นใจค่ะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะเรามาดูส่วนผสมกันค่ะประกอบด้วยไซรัปมิ้นท์20 มล.พี่เจใช้ยี่ห้อลองบีชนมสด40 มล.ใช้เมจิค่ะนมข้นหวาน40 มล.นมจืด20 มล.ผงเนสกาแฟ2 ช้อนชาพี่เจใช้เนสกาแฟบาริสต้าผงโกโก้1 ช้อนชาน้ำร้อน120 มล.ค่ะเรามาเริ่มต้นทำกันเลยค่ะนำน้ำร้อนมา120 มล.ตักผงเนสกาแฟลงไป2 ช้อนชาพูนๆค่ะพี่เจใช้เนสกาแฟบาริสต้าค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะให้ผงกาแฟละลายในน้ำร้อนหลังจากนั้นนำผงโกโก้มาค่ะตักผงโกโก้ลงไป1 ช้อนชาอันนี้จะเป็นส่วนผสมของมอคค่านะคะที่ใช้เอาไว้ด้านบนของแก้วคนส่วนผสมให้เข้ากันพักไว้ค่ะเดี๋ยวเรามาทำนมมิ้นต์กันค่ะให้เราเทไซรัปมิ้นต์20 มล.ลงไปในแก้วพี่เจใช้ยี่ห้อลองบีชค่ะเติมนมสดลงไป40 มล.พี่เจใช้ยี่ห้อเมจินะคะเทลงไปในแก้วเลยหลังจากนั้นให้เรานำนมผสมมาค่ะเติมนมผสมลงไป60 มล.วิธีการทำนมผสมไว้ใช้อยู่ที่ EP 89ค่ะนมผสม60 มล.เท่ากับนมข้นหวาน40 มล.บวกกับนมจืด20 มล.ถ้าใครไม่ได้ผสมไว้ก็ให้แยกผสมได้นะคะนำแก้วมาค่ะเทนมมิ้นต์ลงไปในแก้วแก้วในคลิปขนาด22ออนซ์นะคะเติมน้ำแข็งให้เต็มแก้วเลยค่ะแล้วก็นำส่วนของมอคค่าที่เราผสมเอาไว้เทลงไปด้านบนค่ะจะเห็นว่าเครื่องดื่มแยกชั้นเป็นทูโทนสีสวยเลยค่ะปิดฝาพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะส่วนผสมต้นทุนราคาขายวางไว้ใต้คลิปค่ะอยากให้ทำเมนูไหนคอมเมนต์บอกได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ